ก๋วยเตี๋ยวเรือชาวสยามนะครับก็เป็นร้านอาหารที่ตั้งขึ้นมาในยุคโควิดนะครับที่เรามีแรงบันดาลใจในยุคที่มาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาวสยามก็ต้องยอมรับครับเกิดจากวิกฤตโควิดนั่นเองนะครับเราอยากที่จะมีร้านอาหารที่จะเอา product ของโรงแรมเราออกมาให้คนประชาชนทุกคนได้รับทราบ product ของเราเรามีก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยนะครับมีสูตรที่เป็นสูตรพิเศษเลยแล้วก็มีหลากหลายครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วทุกวันนี้เราก็มีเกี๊ยวมีข้าวคลุกกะปิมีหมูสเต๊ะมีโจ๊กมีหลากหลายครับที่นี่ถัดจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาวสยามเนี่ยตอนนี้เรามีฟาร์มผักออร์แกนิกด้วยครับที่อยู่แถวพัทยากลางเราปลูกผักออร์แกนิกทั้งหมดเกือบหมื่นต้นนะครับซึ่งเป็นผักออร์แกนิก 100% เลยที่ไม่มีสารพิษเลยนะครับและเป็นลักษณะการปลูกลงดินการปลูกผักอย่างนี้มีต้นทุนที่สูงมากครับที่เราได้แรงบันดาลใจในการปลูกผักก็คือเราต้องการที่จะกินผักเองด้วยให้กับลูกค้าด้วยให้กับครอบครัวเราด้วยแล้วเราก็เอาผักที่เราปลูกเนี่ยเอามาผสมกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาวสยามเพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยจะทำด้วยผักออร์แกนิกแล้วเราคิดค้นสูตรพิเศษขึ้นมาเราคือเอาผักวอเตอร์เครสนะครับใส่เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งก็เป็นคิดว่าน่าจะเป็นที่แรกแล้วก็เป็นที่เดียวด้วยที่ใช้ปกติเราอาจจะชินกับการใช้ผักบุ้งใช่ไหมฮะแต่ว่าผักของก๋วยเตี๋ยวเรือเราเนี่ยเป็นผักวอเตอร์เครสวอเตอร์เครสเนี่ยมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นในก๋วยเตี๋ยวเรือ50บาทเนี่ยครับเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอิ่มแล้วมีสารต้านมะเร็งด้วยซึ่งคิดว่าหาได้ยากนะครับในโลกใบนี้ที่จะเสียเงิน50บาทแล้วได้ทุกอย่างและนี่คือแรงบันดาลใจครับที่เกิดขึ้นในการทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาวสยามครับแล้วเราเปิดมากี่เดือนครับผมตอบรับเป็นยังไงครับจริงๆเราเปิดมาไม่นานครับเราเพิ่งเปิดมา3เดือนเองแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของเราที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยเราทำมานานแล้วลูกค้าที่มาประชุมสัมมนานะครับแล้วมาพักหรือมาจัดงานเลี้ยงต่างๆที่อยากได้ทานก๋วยเตี๋ยวเราก็ทำก๋วยเตี๋ยวเรือชาวสยามให้ลูกค้าทานพอลูกค้าทานบ่อยๆก็มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจครับแล้วลูกค้าก็มีคำชมมากก็ถือว่าร้านใหม่แต่ว่าประสบการณ์นี่มีมาเกือบ10ปีแล้วครับเพราะเราทำอยู่ในโรงแรมมาตลอดครับไปพูดถึงขวด2ตัวนี้ครับนี่มีรอบนี้วันนี้มาเปิดทำไมพิเศษกับขวดครับความพิเศษก็เราก็มีเบเกอรี่นะครับซึ่งในโรงแรมเรามีเบเกอรี่ของเราเองเราทำทุกอย่างเองตั้งแต่ขนมปังโทสต์ครัวซองแดนนิชเฟรนช์เบรดทุกอย่างนะครับเราทำเองทีนี้เราก็มีสูตรพิเศษครับในการทำแป้งในการอบแล้วก็ทำไส้วันนี้เราก็มีหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาวสยามแล้วบางทีลูกค้าอาจจะไม่สะดวกกับการนั่งทานที่ร้านเพราะว่าอาจจะเกรงเรื่องโควิดนะครับทีนี้อยากจะเทคเอาเวย์เร็วๆง่ายๆบางทีซื้อครัวซองกลับบ้านมันก็ง่ายก็มาแวะสั่งแล้วก็เอากลับบ้านแต่บางทีอาจจะก๋วยเตี๋ยวอาจจะลำบากกว่าแล้วบางทีคนสมัยนี้ก็นิยมทานกาแฟใช่ไหมครับก็ครัวซองอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ดีครับนอกจากเราทำครัวซองแล้วตอนนี้เราประยุกต์เอาผักใส่เข้าไปในไส้ของครัวซองด้วยนะครับก็จะได้ product ที่ดูแตกตากับท้องตลาดครับก็อยากจะแนะนำให้มาลองชิมดูครับ